าศหมอกยามเช้าที่ผาแต้มนี่มันดีจริงๆเลยทิวทัศน์ก็สวยงามสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศดิฉันกมลราศเอียดศรีชัยนะคะนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะวันนี้หนีอากาศร้อนมารับลมเย็นๆที่ผาแต้มแบบนี้ค่ะเพราะว่าทราบข่าวว่าพื้นที่ภาคอีสานนี่มีลมเย็นๆตลอดเลยใช่ไหมล่ะคะแล้ววันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาอากาศจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวพาไปตรวจสอบแต่ละพื้นที่กันเลยค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือโอ้เช้าๆตื่นมาอากาศก็เย็นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคค่ะอาจจะมีฝนตกเล็กน้อย 10% ของพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยที่ชัยภูมินครราชสีมาค่ะภาคกลางฝนตก 10% ของพื้นที่อาจจะตกได้ที่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกฝนตก 10% ของพื้นที่ที่จันทบุรีและตราดทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ทั้ง2ฝั่งฝนตก 40-60% ของพื้นที่ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตก 10% ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาค่ะอุ๊ยดูเหมือนว่าตอนนี้ลมจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะสงสัยตอนนี้ขอตัวเข้าเต็นท์ไปหลบลมก่อนยังไงก็ตามช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะลาเลยค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยหนาวจังเลยเข้าเต็นท์ก่อนดีกว่านะอุ๊ยเย็นจังเลย